สวัสดีครับผมวิศวกรยงจากวิเทคนะครับผมวันนี้เราจะมาต่อกันใน Symbo Hydraulic EP ที่4แล้วนะครับผมในตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Symbo ของ Directional Control Valve นะครับอันนี้เราจะมาในเรื่องของ Valve Directional อย่างเดียวเลยนะครับ Valve Directional คืออะไรนะครับคือ Valve เลือกทิศทางการไหลนะครับว่าจะไปพอร์ต A หรือพอร์ต Bก็พื้นฐานของมันเลยนะครับจะแบ่งออกเป็น2ห้องหรือ3ห้องแบบนี้นะครับเมื่อแบ่งออกเป็นห้องแล้วนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็นทางน้ำมันนะครับทางน้ำมันส่วนใหญ่ถ้า2ห้องนะครับก็จะมี3ทิศทางการไหลหรือ4ทิศทางการไหลนะครับแบบนี้เลยนะครับ P T A B นะครับหรือจะบางทีก็จะมีแค่ P A Bนะครับ3ทิศทางการไหลแล้วแต่นะครับผมการใช้หรือบางทีก็แค่2ทิศทางการไหลนะครับ P ไป A นะครับเราเข้าใจทิศทางการไหลกันหมดแล้วนะครับทีนี้ผมจะมายกตัวอย่าง Symbol Valve ให้ดูนะครับผมส่วนใหญ่แล้ว Symbol Valve ก็จะมีประมาณนี้ครับก็จะมี 4/3 บ้าง 4/2 บ้าง 2/2 บ้างนะครับ4/3คืออะไรนะครับ4ห้อง4ทิศทางการไหล4/3คืออะไรนะครับคือ4ทิศทางการไหล3ห้องหรือ2/2ก็คือ2ทิศทางการไหล2ห้องนะครับเวลาเราพูดเราก็จะพูดทิศทางการไหลก่อนแล้วก็สแลชนะครับทับหรือตัวทับเนี่ยแหละครับแล้วก็ตามด้วยห้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ directional control valve ทีนี้เรามาดูส่วนของตัวข้างๆนะครับส่วนองค์ประกอบต่างๆบ้างนะครับเราเรียนรู้เรื่องของทิศทางตัวทิศทางการไหลไปแล้วนะครับห้องไปแล้วนะครับแล้วก็พอร์ตน้ำมันไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของตัวทำงานบ้างนะครับตัวทำงานเนี่ยก็จะมีเป็นแบบสปริงโอเปเรตนะครับเป็นแบบสปริงก็คือเด้งกลับนะครับถ้ามีสัญลักษณ์เนี่ยแสดงว่าเวลาเราชิปวาไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเด้งกลับตรงกลางเองนะครับก็จะมีแบบเมนวลโอเปเรตก็คือเป็นปุ่มกดนะครับต้องหาอะไรไปแทงไปเสียบมันนะครับแล้วก็เป็น detent position นะครับก็คือเวลาเราชิปไปแล้วมันจะค้างอยู่ที่ตำแหน่งนั้นเลยต้องรอชิปไปอีกทีนึงมันถึงจะเลื่อนกลับถ้าเป็นสัญลักษณ์ร่องๆอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับร่องหยักๆ1หยัก2หยักนะครับต่อไปก็จะเป็น hand valve นะครับไปเป็น foot pedal นะครับเป็นตีนเหยียบนะครับ foot bottom เป็นแบบปุ่มกดนะครับก็เธอต้องหาเป็นจะเป็นปุ่มแล้วไว้กดนะครับเป็นแมนนวลนะครับแบบหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นโรลเลอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในพวกที่ผมเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซฟตี้นะครับคล้ายๆลิมิตสวิตช์อะเวลาแตะโดนแล้วให้มันทิ้งแทงให้มันอั้นนะครับหรือว่ามันยืดแล้วให้ทิ้งแทงนะครับให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้หรือบิวเพรสเชอร์ได้ไปเป็นPilot Operate นะครับก็เป็นสัญญาณแบบจุดไข่ปลาเข้ามานะครับตัว Pilot เนี่ยก็จะมีทั้งแบบน้ำมันและแบบลมนะครับเราก็จะไปดูต้นทางอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันใช้อะไรเป็นแหล่งจ่ายตัว Pilot ยิงนะครับต่อไปก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบมีสามเหลี่ยมดำๆอยู่ข้างในตัวโซลีนอยด์นะครับก็จะเป็นแบบเป็นแบบ Pilot Operate นะครับก็จะเป็นวาล์วที่แบบมีซ้อนกัน2ชั้นนะครับมีตัวเล็กตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งเป็นวาล์วเมนนะครับก็ซ้อนกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบ Pilot Operate เราก็จะรู้ว่าถ้าเป็นสัญลักษณ์วาล์วแบบเนี้ยมันจะมีวาล์ว2ตัวขี่กันอยู่นะครับแต่จริงๆมันก็คือเป็นวาล์วตัวเดียวกันนั่นแหละครับทำฟังก์ชันเดียวต่อไปนะครับเป็นโซลีนอยด์วาล์วนะครับเราจะเป็นบังคับโดยใช้กระแสไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็น220โวลต์24โวลต์นะครับเขาเป็นสัญลักษณ์นี้หมดนะครับขอแค่ว่าเป็นคอยไฟเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นี้หมดเขาเรียกว่าโซลีนอยด์วาล์วต่อไปโซลีนอยด์วาล์วที่มีลูกศรขีดคาดนะครับก็จะเป็นแบบปรับค่าได้นะครับก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกป๊อปพอร์ชันวาล์วหรือโซโววาล์วนะครับก็ต้องไปดูอีกทีนึงนะครับของที่ตัววาล์วว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของวาล์วเรามาดูกันนะครับตัวอย่างของวาล์ว 2/2 นะครับปกติเปิดนะครับชิปแล้วปิดนะครับ
ดูว่าไอ้ตำแหน่งปกติมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะเขียนตัวหนังสือไว้ที่ตรง position นั้นนะครับตรงตำแหน่งนั้นอันนี้ปกติปิดชิปแล้วเปิดนะครับก็ส่วนของตัววาล์วที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวห้องทิศทางและตัวทำงานนะครับ2 อย่างที่เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวซิมโบลของ directional control valve ในส่วนของบทนี้นะครับก็จบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโอ้ก่อนไปอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมวิศวกรยงด้วยนะครับ